โดยทั่วไปแล้วในจักรวาลอันว่างเปล่านั้นมีเกตโอวันอยู่ไม่กี่ร้อยคนซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนมากแล้วซึ่งโดยทั่วไปแล้วบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนั้นจะมีเกตโอวันอย่างน้อย1คนหรือไม่ก็อาจจะมี2คนได้ในกรณีที่เกิดว่าเป็นแฝดกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกตโอวันที่คอยพิทักษ์อยู่หน้าดาวเคราะห์ดวงนั้นแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีเกตโอวันที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลาเดียวกันทับการปกครองพื้นแผ่นดินเดียวกันเพราะตราบใดที่เกตโอวันคนอื่นๆนั้นเข้ามาในดินแดนของเกตโอวันอีกคนนึงนั้นถือว่าเป็นการละเมิดและเมื่อเกตโอวัน2คนนั้นได้ปรากฏตัวในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันแล้วก็จะได้เกิดพายุอันหนองเลือดผู้ชนะคนสุดท้ายนั้นจะได้กลายเป็นผู้ปกครองดาวดวงนั้นส่วนผู้แพ้นั้นจะต้องยอมจำนนและหนีไปและเมื่อเผชิญหน้ากับชะตากรรมในการถูกกลืนกินนี่เองในเวลานิกาคินั้นได้อยู่ในจุดลึกที่สุดของทะเลสาบเซเว่นเขาได้ใช้ความผันผวนทางจิตวิญญาณที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องทำการเชื่อมต่อกับเหล่าซอมบี้ของเขาในโลกภายนอกซึ่งกาคินั้นก็กลัวจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าในสมัยที่เขายังอยู่กับเหล่าแมลงแห่งชักไก่นั้นตามที่เขานั้นได้พบเกตโอวันคนอื่นอย่างทางไอฮอสแล้วก็เขาน่าจะทำการเรียกกองทัพแมลงนั้นไปทำการจัดการในทันทีโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำแต่ในตอนนี้นั้นกาคินั้นค่อนข้างเปราะบางเป็นอย่างมากมันน่าจะค่อนข้างยากที่แผ่พลังงานทางจิตวิญญาณอันมหาศาลซึ่งดูเหมือนกับว่าดาวเคราะห์ประหลาดดวงนี้นั้นจะมีเวทมนต์อะไรบางอย่างที่คอยระงับพลังของเหล่าเกรทโอวันและดูเหมือนกับว่าแสงอาทิตย์ของดาวดวงนี้นั้นจะสามารถระงับพลังของเหล่าเกรทโอวันได้ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากและแม้แต่ผู้รอบรู้อย่างกาคินั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนในเวลานี้กาคินั้นมีผิวที่เรียบเนียนนุ่มนวลมันได้กำลังดิ้นอยู่พื้นล่างมันได้ส่งดวงตาทั้ง3ของมันนั้นเคลื่อนไหวต่อไปทำการรวบรวมข้อมูลและเคลื่อนไหวผ่านจิตวิญญาณซึ่งกาคิที่ฉลาดหลักแหลมนะเขานั้นก็สัมผัสได้ในทันทีว่าโลกใบนี้นั้นมันดูไม่ธรรมดามันได้กลิ่นอายอันอันตรายอยู่และมีการสวนรู้ล่วงคิดอย่างมากและในเวลานี้จิตวิญญาณของกาคินั้นก็ได้ถูกขัดขวางด้วยเหล่าซอมบี้ซึ่งแม้ว่าเหล่าซอมบี้เหล่านี้จะตัวแข็งทื่อและแปลกประหลาดแต่พวกเขานั้นก็ยังคงรักษาความทรงจำและสามารถคิดได้อยู่ตลอดเวลาและมันนั้นก็จะส่งผลต่อกาคิโดยตรงพวกมันได้ทำการรวบรวมข้อมูลกับเกรทโอวันอีกคนหนึ่งในเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งแม้ว่ากาคิน่าจะทราบอยู่แล้วว่าได้มีเกรทโอวันนอกจากเขากับทางไอฮอสนั้นอยู่บนดาวดวงนี้โดยกาคินั้นได้รู้ข้อมูลนี้มาจากการแทงไอฮอสไปก่อนหน้านี้ทำให้เขานั้นได้ทราบข้อมูลบางอย่างแต่ข้อมูลนั้นก็ดูน้อยจนเกินไปและตอนนี้กาคิน่าจะเป็นที่ต้องระมัดระวังและกาคิน่าก็ไม่ใช้พลังงานทางจิตในการสำรวจเนื่องจากว่าอาจจะถูกรบกวนโดยเหล่าลูกๆของไอฮอสได้ทำการกัดกร่อนจิตวิญญาณของเขาดังนั้นกาคิจึงได้ทำการส่งคนรับใช้ซอมบี้นั้นไปทำการสืบสวนโดยที่กาคินั้นจะอยู่ใต้ทะเลสาบซึ่งเขานั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากกองทัพซอมบี้ของเขาโดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นกาคินั้นจะเป็นที่ต้องมาเรียบเรียงปฏิบัติต่อกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่กาคินั้นได้รับเบาะแสสำคัญอยู่2ประการเบาะแสแรกก็คือว่ามันได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าแห่งเขาวงกตบทแสที่สองก็คือเรื่องราวของคางคกแห่งเบอร์กลีย์ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งวงกตนั้นชาวหุบเขาเซเว่นนั้นคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าได้มีถ้ำมากมายในหุบเขาเซเว่นเหมือนเขาวงกตขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ดูคล้ายกับเขาวงกตที่ใช้ในช่วงสงครามเคยเป็นสถานที่หลบภัยของคนในท้องถิ่นที่หลบหนีจากปัญหาหรือแม้กระทั่งมีคนเฒ่าคนแก่บรรพบุรุษนั้นก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งก็ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเขาวงกตนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่โดยทั่วไปแล้วสัตว์ในหุบเขาเซเว่นนั้นไม่กล้าเข้าใกล้ถ้ำดังนั้นเหล่านายพรานนั้นจึงมักที่จะค้างคืนในถ้ำหรือแม้ก็มีชายหญิงออกเดทกันและทำเรื่องชู้สาวกันในถ้ำเลยซึ่งบางคนนั้นก็ใช้ประโยชน์จากแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาภายในถ้ำทำกิจกรรมฉันชู้สาวกันท่ามกลางเมฆและฝนโดยเหล่าผู้ใหญ่แห่งหุบเขาเซเว่นนั้นก็มักจะพูดกันว่าห้ามเข้าใกล้ถ้ำเป็นอันขาดเพราะถ้ำแห่งนี้นั้นกลืนกินผู้คนจำนวนมากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้มีผู้คนสูญหายในถ้ำมากมายโดยพื้นฐานแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถกู้ร่างกลับคืนมาได้แต่ก็ได้มีผู้โชคดีบางคนที่รอดชีวิตมาจากส่วนลึกของถ้ำได้แต่ชีวิตของพวกเขานั้นก็เหมือนกับถูกสาปพวกเขานั้นมักจะถูกปลุกให้ตื่นท่ามกลางฝันร้ายยามค่ำคืนร่างกายและกระดูกของพวกเขานั้นเริ่มแย่ลงทุกครั้งและคนที่ออกมาจากส่วนลึกของถ้ำในตอนนี้นั้นท้ายแล้วพวกเขานั้นจะต้องตายอย่างเจ็บปวดและวิธีการตายนั้นก็น่าสยดสยองเป็นอย่างมากซึ่งเหตุนี้ก็ทำให้ความเชื่อเรื่องโชคลางของผู้คนนั้นยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งว่ากันว่าลึกเข้าไปในเขาวงกตนั้นจะมีป่าแห่งหนึ่งอยู่ซึ่งป่าแห่งนี้ก็ทำการสักการะเทพเจ้าแห่งเขาวงกตซึ่งทันทีที่ได้เข้าสู่เขาวงกตแล้วนั้นไอฮอสนั้นก็จะทำการบิดตัวเป็นรูปร่างคล้ายกับเจลขนาดใหญ่มองดูเหล่าผู้คนที่ได้พังเอิญหลงเข้ามาด้วยสายตาอันนับไม่ถ้วนโดยจะมอบภารกิจให้แก่คนที่หลงเข้ามาเหล่านี้ซึ่งก็ว่ากันว่าเทพเจ้าแห่งเขาวงกตนั้นเป็นคนที่ใจดีเป็นอย่างมากไอฮอสนั้นจะปล่อยให้มนุษย์นั้นตัดสินใจเองตราบใดที่ยอมรับภารกิจที่มอบให้โดยเทพเจ้าแห่งเขาวงกตไอฮอสนั้นไอฮอสนั้นก็สามารถช่วยคุณนั้นนำทางออกจากเขาวงกตได้แต่หากปฏิเสธภารกิจแล้วก็พวกเขานั้นจะได้สูญหายไปในเขาวงกตตลอดกาลโดยการสูญหายไปนี้ก็จะให้พวกเขานั้นได้กลายเป็นอาหารของทายาทของไอฮอสโดยปกติแล้วมนุษย์ที่หวาดกลัวนั้นจะยอมจำนวนต่อแรงกดดันจึงยอมรับภารกิจของทางไอฮอสเทพเจ้าแห่งเขาวงกตและเมื่อได้ทำการยอมรับภารกิจแล้วมนุษย์ผู้นี้นั้นก็จะถูกไอฮอสนั้นยกตัวให้สูงขึ้นใส่ของเหลวเหนียวอะไรบางอย่างเข้าไปในปากมันน่าคล้ายกับขี้ผึ้งสีขาวซึ่งทันทีที่มนุษย์นั้นได้กลืนสารนี้เข้าไปแล้วก็สภาพของพวกเขานั้นจะเหมือนกับถูกวางยาร่างกายนั้นมึนงงและจะเดินออกจากถ้ำมาด้วยความมึนงงนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าเทพเจ้าแห่งเขาวงกตไอฮอสนั้นจะฝังตัวอ่อนเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ซึ่งตัวอ่อนเหล่านี้นั้นมีความสามารถในการดูดซับพลังงานทางพันธุกรรมของร่างกายของมนุษย์และเมื่อทำการดูดซับร่างกายของมนุษย์ไปนี่เองครับผมพวกมันนั้นก็จะค่อยเข้าควบคุมร่างของมนุษย์และกลายเป็นมนุษย์คนนั้นและพวกมันนั้นจะไม่กลัวแดดอีกต่อไปซึ่งภายในร่างกายของมนุษย์คนนั้นก็จะประกอบด้วยลูกของไอฮอสจำนวนทั้งสิ้น110ตัว
ที่ประกอบกันกลายเป็นร่างมนุษย์ที่มีผิวขาวผสมผสานกับเหล่าฝูงชนทำการหาเหยื่อรายใหม่ซึ่งทันทีที่ยินเรื่องราวนี้ครับผมกาคิก็ไม่เพียงแต่ยิ้มมุมปากขึ้นร่างกายของเขานั้นเริ่มคืนสู่สภาวะรุ่งเรืองในอดีตกล้ามเนื้อของมันนั้นเริ่มยืดตัวออกดวงตาทั้งสามนั้นก็ยังกระเพื่อมไหวอยู่ในสายน้ำซึ่งหลังจากได้รับรายงานโดยเหล่าซอมบี้นี่ครับผมทางกาคินั้นจะสรุปได้เลยว่าเทพเจ้าแห่งคาวงกฎหรือก็คือไอฮอร์นั้นอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอเป็นอย่างมากเพราะว่าไอฮอร์นั้นอาจจะอ่อนแอยิ่งกว่าทางกาคิเองเสียด้วยถึงขนาดว่ามันนั้นไม่สามารถมองดูแสงอาทิตย์บนโลกได้เสียด้วยซ้ำมันนั้นเพียงแต่ต้องใช้ร่างกายของมนุษย์ในการวางไข่ให้แก่เหล่าลูกๆเท่านั้นและสามารถเคลื่อนไหวไปรอบๆภายใต้แสงอาทิตย์ได้ซึ่งฟังจากการอธิบายแล้วดูเหมือนกับว่าพลังวิญญาณของไอฮอร์นั้นจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นมันนั้นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ด้วยการวางไข่เท่านั้นซึ่งพลังงานที่ได้จากมนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานระดับต่ำเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับทางกาคิแล้วกาคินั้นต้องการเชื่อมต่อกับมนุษย์ผ่านพลังงานทางจิตวิญญาณอันมหาศาลซึ่งสิ่งนี้เองก็ทำให้ไอฮอร์นั้นไม่สามารถเข้าใจได้และเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เองครับผมทางกาคินั้นจึงยิ่งภาคภูมิใจเล็กน้อยแต่ทางกาคินั้นก็ยังขี้ระแวงอยู่เสมอเพราะตอนนี้นั้นแม้ว่าทางไอฮอร์นั้นจะอยู่ในระดับต่ำกว่าก็ตามแต่ชื่อของไอฮอร์นั้นก็ดึงดูทรงพลังหลังจากนั้นเองครับผมทางกาคินั้นจึงได้ทำการส่งข้อความทางจิตนะครับไปยังเหล่าซอมบี้ของเขาซึ่งข้อความของกาคินั้นผลนั้นก็คือพิธีกรรมอะไรบางอย่างโดยการเอาไข่ของไอฮอร์นนั้นออกจากร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่รอดชีวิตมาจากเขาวงกตโดยเขานั้นจะสั่งให้เหล่าซอมบี้นั้นทำการเผยแพร่พิธีกรรมนี้เพื่อที่จะลดพลังของเกรดโอวันอย่างทางไอฮอร์นนั่นเองโดยที่จะไม่ให้ทางไอฮอร์นนั้นมีลูกมากจนเกินไปและจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งจะให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทางกาคิดนั้นจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งและเขานั้นจะไปทำการจัดการเทพเจ้าแห่งเขาวงกตด้วยตัวเองและแม้ว่ากาคิดผลจะแก้ปัญหาเรื่องไอฮอร์นเทพเจ้าแห่งเขาวงกตไปได้แล้วแต่ก็มีปัญหาใหม่ที่เข้ามาในจิตใจของทางกาคิดและพอได้มีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งครับผมที่ได้เล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ากันว่าในหุบเขาเซเว่นนั้นมีคนที่สามารถแปลงร่างเป็นค้างขาวหรือค้างคกได้โดยสัตว์ประหลาดตัวนี้จะรู้จักกันในชื่อค้างคกเบิร์กลีย์ว่ากันว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นมีดวงตาค่อนข้างใหญ่โตมีก้ามเหมือนกับปูมีงวงคล้ายกับช้างและได้มีหนวดแห่งเวทมนต์ที่อยู่ใต้ปากมันมีลักษณะเหมือนกับหางงูโดยตำนานนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่18โดยว่ากันว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นได้โผล่ออกมาจากห้องใต้ดินของปราสาทของพ่อมดผู้ชั่วร้ายอย่างในยุคกิลเบิร์ตมอร์เรย์เริ่มทำการออกล่ามนุษย์ซึ่งสัตว์ประหลาดที่ได้บรรยายไว้นี้นั้นมันเหมือนกับทางเกรดโอวันที่ทางกาคินั้นรู้จักทำให้ความไม่สบายใจนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของทางกาคิกาคินั้นไม่สามารถผ่อนคลายได้ต่อไปแต่เขานั้นก็ได้ยืนยันด้วยเหตุผลไปว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเกรดโอวัน3คนนั้นอยู่ในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันและตอนนี้ได้มีเกรดโอวัน3คนนั้นปรากฏตัวในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันแล้วซึ่งก็มีเหตุผล2อย่างเท่านั้นที่เป็นไปได้1ก็คือว่าสถานที่แห่งนี้นั้นถูกสาปโดยบางสิ่งที่ส่งพลังหรือไม่ก็มีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยอุตราเทพที่ส่งพลังทับการกักขังเหล่าเกรดโอวันไว้บนดาวเคราะห์ดวงนี้เช่นเดียวกับทางยอสทอสที่ใช้กฎแห่งการเวลาและสถานที่เพื่อสร้างกำแพงกั้นอวกาศเพื่อทำการปิดผนึกทั่วทั้งกาแล็กซีเอาไว้แต่ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามมันถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับกาคิเป็นอย่างมากเขานั้นจึงตัดสินใจที่จะทำการควบคุมซอมบี้สาวใช้ของเขาไปที่ปราสาทของจอมเวทผู้ชั่วร้ายคนนั้นเพื่อดูซิว่ามันนั้นเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นเองครับผมกาคินั้นก็เริ่มทำความคุ้นเคยกับร่างกายของซอมบี้สาวซึ่งซอมบี้หรือก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับผมพวกมนุษย์นั้นได้มีแขนขาที่แข็งแกร่งสามารถเคลื่อนไหวได้แม้ว่าพวกเขานั้นจะบินไม่ได้เหมือนกับแมลงแห่งชักไก่ก็ตามพวกเขานั้นได้เพียง2ขาเท่านั้นซึ่งมนุษย์ผู้หญิงนั้นจะมีหน้าอกขนาดใหญ่อยู่2ก้อนร่างกายนั้นจึงรักษาสมดุลได้ยากทำให้กาคิในขณะที่ควบคุมร่างกายของซอมบี้สาวนั้นได้ส่วนเซอยู่เป็นเวลานานเขาได้ทำการคุ้นเคยกับร่างกายของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเธอนั้นมีผมสีเขียวซีดร่างกายของหญิงสาวนั้นเต็มไปด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นทำการเดินส่วนเซไปยังภูเขาเดินไปยังปราสาทล้างใกล้กับภูเขาเซเว่นซึ่งในที่สุดนะครับผมกาคินั้นก็ได้ทำการควบคุมร่างของซอมบี้สาวนี้เดินไปตลอดทั้งคืนเลยมาถึงชายขอบของปราสาทซึ่งปราสาทนี้นั้นตกแต่งด้วยสไตล์ยุคกลางด้านบนนั้นมีหอคอยแสดงให้เห็นถึงว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นปราสาทที่สำคัญทางยุทธศาสตร์แต่ทางกาคินั้นก็สัมผัสได้เลยว่านั่นตั้งแต่ที่นักเวทผู้ชั่วร้ายนั้นได้หายตัวไปใครก็ตามที่ได้ทำการยึดครองปราสาทนี้นั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนดังนั้นในละแวกนี้จึงไม่มีใครที่ยังมีชีวิตอยู่เลยกาคิในการควบคุมร่างกายของซอมบี้เคลื่อนตัวผ่านต้นไม้ซึ่งความสามารถของทางกาคิในฐานะเกรดโอวันในการควบคุมร่างกายของเผ่าพันธุ์อื่นๆนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายของซอมบี้สาวที่แข็งกระด้างเช่นนี้นั้นยางที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขานั้นก็ยังมีความสง่างามราวกับพระจันทร์เต็มดวงหลังจากนั้นเองครับผมกาคิได้ทำการผูกลูกธนูนะครับเข้ากับเชือกยิงเข้าไปในปราสาทอย่างรวดเร็วให้ซอมบี้นะครับผมถอดรองเท้าแล้วก็ปีนเข้าไปในปราสาทอย่างเงียบๆกาคิได้ทำการสำรวจปราสาทซึ่งในขณะนั้นเองครับผมภาพความทรงจำของร่างกายมนุษย์ผู้หญิงคนนี้นั้นก็ได้ลอยเข้ามาในจิตใจของกาคิสถานที่แห่งนี้นะเปรียบเสมือนกับปราสาทของเจ้าหญิงที่ได้รับการตกแต่งโดยเจ้าชายรูปหล่อคนหนึ่งผมเป็นสถานที่ดีๆมากถ้าเกิดว่าจะได้มีเด็กๆนั้นเล่นอยู่ที่นี่ซึ่งแม้ว่ากาคินั้นตอนนี้จะยังไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์นั้นถึงใช้เพศตรงข้ามในการสืบพันธุ์และผลิตลูกหลานโดยการใช้พลังงานมากแต่ทางกาคินั้นก็ยังเข้าใจได้เลยว่าในความทรงจำของมนุษย์ร่างผู้หญิงคนนี้นั้นดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้นั้นจะออกไปในวัยกลางคนหน่อยและทางกาคินั้นหลังจากที่ได้สำรวจความทรงจำของผู้หญิงซอมบี้ที่เขาทำการควบคุมนี่ครับผมทางกาคินั้นก็รู้ในทันทีว่าสถานที่แห่งไหนนั้นคือสถานที่ในการนอนและสถานที่แห่งไหนนั้นก็คือสถานที่ในการกักขังคนร้ายหลังจากเรียบเรียงข้อมูลแล้วครับผม
กาคิดนั้นจึงเดินเข้าไปยังห้องใต้ดินในทันทีซึ่งในไม่ช้านะครับผมกาคิที่ชาญฉลาดก็พบทางเข้าไปสู่ห้องใต้ดินมันนั้นเป็นประตูที่ขึ้นสนิมนั่นเองซึ่งมันนั้นก็ได้รับการปิดผนึกทางเข้าอย่างแน่นหนาซึ่งร่างกายของมนุษย์ที่ได้ถูกควบคุมโดยกาคินี่เองครับผมไม่เพียงแต่จะได้รับอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเท่านั้นพละกำลังอันทรงพลังนั้นก็จะได้รับมาด้วยซึ่งซอมบี้สาวคนนี้ครับผมก็สามารถพุ่งตัวทะลุประตูจนเกิดเป็นรูโบเข้าไปด้านในได้สำเร็จกาคิดนั้นได้เดินลงไปยังทางเดินใต้ดินซึ่งทางกาคิดนะครับผมที่ได้ควบคุมร่างกายของซอมบี้สาวนั้นก็ไม่รู้ว่าเขานั้นได้เดินไปนานแค่ไหนแล้วจนกระทั่งมาถึงประตูนะครับที่ได้ทำจากโลหะพิเศษขัดขวางเส้นทางของกาคิดซึ่งประตูโลหะนี้นะครับผมมันก็ส่งกลิ่นอายที่น่ารังเกียจออกมากาคิดได้ทำการกระชับลูดม่านตาของเขาสังเกตประตูเหล็กนี้อย่างเงียบๆซึ่งก็พบว่าประตูเหล็กนั้นประกอบด้วยลวดลายดาว5แฉกและตรงกลางของรูปดาว5แฉกนั้นก็มีรูปดวงตาที่ลุกเป็นไฟและตรงกลางของรูปม่านตานั้นก็ได้มีกิ่งก้านอะไรบางอย่างนั้นแผ่ออกมาทันทีที่กาคิดเห็นสัญลักษณ์นี้เองครับผมทำให้เขานั้นรู้สึกไม่สบายใจไปสักพักนึงเกิดความผันผวนในจิตใจของเขาเขานั้นได้ทำการระงับความคลื่นไส้นี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสิ่งใดอยู่ในประตูนั้นแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามีบางอย่างสังเกตเห็นความผันผวนทางจิตวิญญาณนี้ลมหายใจของกาคินั้นเริ่มกระสับกระส่ายวุ่นวายและดูเหมือนกับว่าตอนนี้ครับผมผิวหนังของเขานั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปทันทีเขานั้นจะได้ทำการควบคุมให้ซอมบี้สาวคนนี้นั้นหมุนตัวกลับไปออกจากทางเดินใต้ดินในทันทีซึ่งตอนนี้ทางกาคินั้นก็ตกอยู่ในอารมณ์ที่ซับซ้อนในขณะที่เขานั้นกำลังควบคุมร่างกายของซอมบี้สาวซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีรูปลักษณ์หนึ่งนั้นลอยเข้ามาในหัวของทางกาคิซึ่งตอนนี้กาคิก็มั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ถูกกักขังอยู่ในห้องใต้ดินนั่นก็คือทางเกรทโอวันงูผู้มีหนวดเคราเบียติสและทำไมเบียติสนั้นถึงได้มาอยู่ที่นี่และทำไมหุบเขาเซเว่นเล็กๆแห่งนี้นั้นถึงได้มีเกรทโอวันถึง3คนปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันและตอนนี้อะไรทำของมนุษย์นั้นก็อยู่ในระดับต่ำจนเกินไปมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการผนึกเกรทโอวันผู้ยิ่งใหญ่และใครกันที่ทำการผนึกเกรทโอวันผู้ยิ่งใหญ่หลายคนนั้นเอาไว้ที่นี่ซึ่งความสับสนในจิตใจของกาคินั้นก็ได้ผุดขึ้นมาและในขณะนี้เองดวงจันทร์นั้นก็กำลังเอียงไปทางทิศตะวันตกรุ่งเช้านั้นจะมาอีก 5-6 ชั่วโมงกาคินั้นจะไปต้องหาสถานที่ในการหลบแสงแดดและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสำหรับค่ำคืนอันมืดมิดของทางกาคิโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือFor all time.